ับอาจารย์เข้าไปที่ไดรฟ์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปครีเอทด็อกคิวเมนต์หนึ่งอันครับนะอาจารย์พิมพ์ข้อสอบสองข้ออะไรเงี้ยครับเนี่ยสองข้อครับตั้งชื่อบนนี้นะครับอาจารย์อยากให้ชื่ออะไรอย่างที่อาจารย์ตั้งชื่อครับก็ตรงนี้ครับได้ตั้งชื่อมาแล้วก็เปลี่ยนได้ครับอยากตั้งชื่อวิชาอะไรเงี้ยครับตั้งข้อสอบมาสองข้อสองข้อก่อนได้แต่อันนี้เป็นคำถามเช่นassignment 1เกี่ยวกับเรื่องของกฎให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาอาหรับอะไรเงี้ยก็ได้เคยเจอไหมเวลาเราแกะอันซึ่งอันในไปแล้วเด็กต้องมาเขียนนะแล้วก็ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดอยู่ที่อาจารย์มีรูปมีอะไรที่จะนั่งสั่งก็ตอบอธิบายอะไรเงี้ยครับแต่ก็รูปแบบอย่างนี้ได้แต่ไม่ในเวิร์ดเนี้ยไม่ได้ฟ้องความผิดต่ออันนี้มันจะรวบรวมเอกสารให้อาจารย์ไปจ่ายแล้วแค่คือดูลิงก์ที่ที่นักศึกษาเขามาตอบมาที่ผู้เราต้องให้เขียนดูที่เราไปอ่านเคสสตาร์ดี้แล้วเราเขียนรีเฟรชชั่นมาให้กับเคสนั้นครับแต่เสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อาจารย์ปิดตัวนี้ได้ครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปสร้างฟอร์มใหม่ตัวหนึ่งครับที่จะให้สำหรับในการลิงก์โปรไปบ้านเลยโดยฟอร์มใหม่หนึ่งตัวครับจะแล้วก็อาจารย์ก็ให้มีเหมือนเดิมครับรหัสชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาอะไรครับแล้วก็จะมีช่องเป็นลิงก์การบ้านของนักศึกษาแต่อาจารย์ก็เหมือนเดิมครับไปวิวไลฟ์ฟอร์มนะครับแล้วก็กรอกรหัสนักศึกษาไปสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นนักศึกษาของเราครับชื่อนามสกุลรหัสอะไรเงี้ยครับอาจารย์จะเปลี่ยนโพล่าเป็นอีเมลนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ได้อาจารย์พิมพ์เสร็จหมดแล้วก็3 คนพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ไปที่ฟอร์มตัวฟอร์มวิวเรสปอนส์มาครับเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์ไปแก้ให้จะอีเมลทั้ง3เลยอาจารย์ก็กรอกไปสัก3 คนอะไรเงี้ยเป็นพิมพ์เสร็จแล้วครับ3 คนอาจารย์ได้พิมพ์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอาจารย์กลับมาที่ตัวหน้าฟอร์มใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกที่ View Response ตรงนี้ครับมันก็จะมาที่หน้าที่เป็น Spreadsheet ของเราตรงนี้อ๋อค่ะอาจารย์ก็เลือกไปที่ True แล้วก็ Skip Gallery ครับเดิมก็ไปหาที่ชื่อว่า Doctopus นะครับแล้วก็ Install เลยครับเจอแล้วอาจารย์ Install เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกับตัว Kubaloo ครับถ้าชี้ไหนที่อาจารย์อยากจะใช้มันอาจารย์ก็ให้มา Install มันนะครับถ้าอาจารย์ไม่ยังไม่ได้ใช้ที่ไหนก็ไม่ต้องมาอินสตอลมันก็จะมาแบบลักษณะเดียวกันกับคูบาลูเมื่อกี้นะครับอาจารย์ลองเชื่อใช่ไหมครับถ้าจะเซ็ตครับก็รันจึงมาจะขึ้นมาทำเป็นสเต็ปนะครับต้องโฟกัสจะมี4 สเต็ปนะครับเยอะมันจะเยอะหน่อยนิดหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วน้องจันเหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วแรกนะมีอยู่4อย่างนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นโปรเจกต์กรุ๊ปนะครับอาจารย์ว่าทั้งกลุ่มที่อาจารย์อยากให้ทำเป็นกลุ่มเนี่ยที่ผมบอกทีเนี้ยอาจารย์อยากให้มีกลุ่มใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจจะกำหนดในฟอร์มไปอีกช่องหนึ่งว่ากรุ๊ปเนมอะไรเงี้ยครับแต่ให้เขาใส่กรุ๊ปนี้นะครับ individual or the same ก็คือให้ทำคนเดียวแต่ว่าข้อสอบเหมือนกันนะครับถ้าเป็น different ตัวนี้ก็คือจะข้อสอบแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนนะครับในแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะทั้งคลาสให้ช่วยกันทำเป็น brainstorm เนี่ยครับหรือว่าทำหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งคลาสนี้อะไรเงี้ยจะมี4 อย่างนะครับก็เลือกอันที่2ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าในคลาสนี้นะครับอาจารย์จะเข้าถึงได้ยังไงบ้างก็คือให้ดูได้อย่างเดียวให้คอมเมนต์ได้อย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นทั้ง6คลาสนะครับก็คือไม่มีการเข้าถึงในเลเวลต่างๆนะครับนะถ้าเป็น individual ก็จะมีทั้งแต่เป็น edit เป็น view แล้วก็เป็น comment ก็คือ edit ก็คือเขาสามารถเข้ามาแก้ไขข้อสอบอาจารย์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
หรือให้ดูได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าให้แค่คอมเมนต์ได้อย่างเดียวครับก็ดีที่สิทธิ์ที่อาจารย์จะให้เขาว่าอาจารย์จะให้เขายังไงบ้างครับอาจารย์เป็นคอมเมนต์อย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือห้ามเข้ามาแก้โจทย์นะครับก็ให้คอมเมนต์ได้อย่างเดียวก็แล้วแต่อาจารย์จะเลือกไปตรงนี้นะครับอันต่อมาคือตัวนี้นะครับก็คือมีอีดิเตอร์หรือเปล่าก็คืออย่างเช่นเนี้ยครับมีน้องผู้ช่วยมาช่วยอย่างเงี้ยครับช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบเนี่ยครับอาจารย์ก็อาจจะใส่อีเมลน้องเข้าไปตรงนี้ครับเขาไอ้ข้อสอบตรงนี้ทั้งหมดก็จะส่งมาที่เขาด้วยเขาก็จะเป็นคนช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบตรงนี้ได้นะครับก็ใส่เพิ่มไปถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ตัวเนี้ยถ้าสมมติมันหายไปหรือดันลึกกดพลาดปิดมันไปเนี่ยจะสามารถกลับมาสเต็ปเดิมของมันได้อาจารย์กลับไปที่ไดรฟ์ก่อนนะครับนะแล้วอาจารย์ก็มาสร้างโฟลเดอร์นะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็เนี่ยข้างบนตรงนี้ครับสีเทาๆเนี่ยอาจารย์ข้างในบวกนะครับอาจารย์ก็คลิกนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มันครับสมมติชื่อว่า assignmentแล้วคราวนี้เอกสารของอาจารย์นะครับเอกสารของอาจารย์อยู่ตรงไหนนะครับอาจารย์ลากมันเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นได้เลยครับเอกสารก็คืออันที่สร้างด้วยหรือว่าอันที่สร้างด้วยกล่องสร้างด้วย Word Documentแล้วอาจารย์ก็ลากไปในโฟลเดอร์มันจะเป็นตัวสีน้ำเงินเงี้ยนะจ๊ะตัวสีน้ำเงินเงี้ยอาจารย์ก็ลากตัวเนี้ยครับตึงขาไว้ก็ลากเข้าไปในใส่ในโฟลเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็เปิดกลับเข้าไปในตัวสเปซชีทที่เป็นล็อกโคบูสเราใหม่ทีแล้วคราวนี้มันก็จะมาเห็นตัวที่มีโฟลเดอร์ของเราแล้วนะฮะพออาจารย์ออกไปครับอาจารย์กดล็อกกดรีเฟรชทีนึงนะครับสเต็ปที่อาจารย์ทำไว้อยู่เนี่ยมันจะยังคงค้างอยู่ให้ใน Dr. Pulse นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้น Dr. Pulse อาจารย์ก็กดที่ตัว Dr. Pulse เนี่ยครับมันจะสเต็ปค้างไว้ให้นะครับฉะนั้นถ้าเครื่องอาจารย์ดับหรือเป็นอะไรกับตัวเอกสารมันจะไม่หายไปไหนนะมันจะยังคงค้างสเต็ปที่อาจารย์ทำค้างไว้ให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับลืมบอกครับว่าเวลาอาจารย์ตั้งหัวข้อตรงฟอร์มในตรงชื่อฟอร์มชื่อฟอร์มครับตรงฟอร์มภาษาอังกฤษขอเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นภาษาอังกฤษมันจะหายไปเลยครับงั้นดูเสร็จค่ะพร้อมกันนะครับคือตอนนี้เรามีมาถึงเสร็จหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วเสร็จหนึ่งก็คือการเช็คว่าโปรเจกต์เป็นรายงานกลุ่มหรือรายงานเดี่ยวนะคะเสร็จสองก็คือให้เลือกโฟลเดอร์ว่าให้เลือกโฟลเดอร์นะคะว่ารายงานของที่ไหนใช่ครับคือตัวรายงานการบ้านเราเนี่ยจะเก็บไว้ที่ไหนรายงานอัตราของเราที่ไหนนะคะตัวที่เป็นเทมเพลตหลักเลยนะคะสเต็ปที่3ก็คือเป็นการที่จะบอกว่าแล้วถ้าเราให้อะไซเมนต์ของกับเด็กไปอ่ะสมมุติเรามีเด็กอยู่ประมาณ30คนในห้องนะคะเอกสารที่เราจะตั้งชื่อให้กับเด็กเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าอะไรดีนะคะเช่นนะคะมันจะต้องมีชื่อไฟล์ของเอกสารคือเราแจกไปเนี่ยเด็กเขาต้องเขียนสมมติเราแจกเป็นกระดาษทั่วไปเขาต้องให้เด็กเขาเขียนชื่อของเขานะคะถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยเราก็ต้องสร้างชื่อให้เขาเลยง่ายต่อเรานะคะ select folder ก่อนว่าจะให้มันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างก็ได้เลือกที่เก็บเชื่อมที่เก็บอะครับเป็น destination เหมือนเราจะกำลังตรวจการบ้านเด็กที่โฟลเดอร์ไหนดีนะคะก็เลือกที่เดิมเก็บว่าง่ายที่สุดจะได้ไม่ต้องจำเยอะส่วนข้างล่างก็เป็นการเลือกโฟลเดอร์สมมติว่าถ้าไม่อยากใช้โฟลเดอร์เรื่องก็อาจจะเป็นโฮมเวิร์กของ assignment 1ถ้าเราจำง่ายนะ assignment ของวิชา 301 ปี 56 อะไรเงี้ยแล้วแต่ตามใช่ครับหรือจะเอาอันเดิมก็ได้ชอบข้างล่างพูดถึงตัวโจทย์ไว้แล้วพวกนี้เขาบอกคือถ้าเราตั้งชื่อหนึ่งขึ้นมาค่ะตัว first name last name email address เนี่ยนี่คือเขาเอามาจากอะไรเขาเอามาจากคนเนี่ยค่ะมันรู้ได้ไงนะคะมันรู้มาจาก first name มันรู้จากแถวบนสุดของอาจารย์เนี่ย first name นะ last name แล้ว
ก็ email address มันจะได้รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรนะคะเขานามสกุลอะไรแล้วก็ email address อะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์จะเอาทั้งชื่อนามสกุลกับ email address มาตั้งเป็นชื่อของไฟล์อาจารย์หรือเปล่าจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่านะคะลองมาดูสเต็ป3นี้นะคะตัวเก๋เองนะคะเวลาจะตรวจการบ้านใครนะคะเก๋ก็จะเลือกเฉพาะแค่ first nameแล้วก็อาจจะตามด้วยนามสกุลก็เหมาะนะคะอีเมลเป็นสิ่งที่ไม่ต้องนะคะพอเราเข้าไปที่สเต็ป3ปุ๊บนะคะเราก็ตั้งชื่อว่า assignment 1นะคะจะเขียน MK 301ลงไปเพื่อให้เด็กตัวเด็กที่เขารู้เนี่ยเขาจะได้เสิร์ชหาเจอนะคะแล้วก็ copy ตรงนี้ค่ะไม่ต้องพิมพ์เองนะคะ copy จะดีกว่าโค้ดมันจะได้ไม่ผิดเพราะบางงานมันเป็นตัวใหญ่นะคะตัวเองเป็นตัวใหญ่นะคะก็ copy มาวางวักทีหนึ่งนะคะแล้วก็วางแล้วก็อีกทีหนึ่งแล้วก็ copy last name มาด้วย copy มาทีวักแล้วก็ copy มาดูดีๆนะคะติ๊กตรงนี้แปลว่า notify document editor immediately ค่ะที่แชร์ก็แปลว่าเราแจ้งตัวนักศึกษาไปทันทีเลยผ่านอีเมลนะคะถ้าเราต้องการที่จะแจ้งนะคะแล้วก็มันจะมีเขียนว่าอีเมล subject หรือว่าการบ้านหรืออะไรก็ตามนะคะ assignment 1นะ assignment 1 MK 301นะคะ due 15 august นะคะอาจจะเขียนในอีเมลนะคะเด็กเขาจะได้เปิดดูอีเมลนี้นะคะและตรงในเนื้อความของอีเมลเนี่ยเราจะเขียนว่า dearเราก็ copy ดอลลาร์ซานมาก็ได้นะคะหรือเราถ้าเราไม่ต้องการเขียนแบบแต่ละชื่อเด็กเราเขียนว่านักศึกษาทุกคนนักศึกษาวิชา NK 301ทุกคนนะคะเขียนอย่างนี้ไปก็ได้นะคะหรือวิธีการนี้ก็คือเรียนเขียนนักเรียนอะไรนะถึงนะคะเราก็เขียนไปว่าคุณเราก็วัดนะคะมันก็จะมีดอลลาร์ซานนี้ขึ้นมาแล้วก็เซฟสเตตติ้งprocess หน้าสุดท้ายเป็น process สำคัญก็คือมันจะรู้ว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารนั้นยังไงนะสุดท้ายคือแค่ confirm ค่ะว่าเราต้องการ confirm แบบไหนบ้างนะคะเราก็ทำสคริปต์อีเมลที่เราทำเนี่ยค่ะมันจะส่งไปหาคนคนนี้นะคะดูพร้อมกันนะคะสเต็ปนี้มีใครไม่ทันนะคะอันนี้เคลียร์ไหมคะจ๊ะนึกไม่ออกครับคือที่เมื่อกี้เนี่ยสเต็ปที่3ที่จานตั้งเนี่ยมันก็จะชื่อตัวลิงก์ตัวนี้แหละที่จานตั้งไว้ให้นักศึกษาเขานะครับนักศึกษาเนี่ยเขาจะได้ตัวนี้ไปทั้งหมดเลยในแต่ละคนเนี่ยครับก็จะได้ตัวลิงก์ตัวนี้เข้าไปถ้าจานคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอการบ้านที่จานตั้งไว้ซึ่งนักศึกษาก็จะเป็นคนตอบกลับมาตามดิวที่อาจารย์บอกถูกไหมฮะพอนักศึกษาเขาตอบตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็เข้าไปตรวจนะครับพอเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยในข้อสอบของอาจารย์ดูแล้วว่านักศึกษาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็มาใส่เกรดข้างหลังตรงนี้นะครับใส่เกรดข้างหลังตรงนี้พร้อมกับใส่คอมเมนต์เข้าไปตรงนี้นะครับนึกออกไหมฮะจับคิดพออาจารย์ใส่ครบหมดแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยส่งไปให้นักศึกษาทั้งหมดเลยหมายถึงเอกสารตรงนี้ทั้งหมดที่อาจารย์สร้างไว้เนี่ยสมมติว่าหมดเทอมแล้วอาจารย์สรุปเกรดให้นักศึกษาแล้วคนนี้ได้ A ได้ B ได้ C อะไรเรียบร้อยพร้อมคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็มาเลือกที่ตัว Dr. Gus นะฮะแล้วมันจะมีคำว่า embargo นะครับ for grading แต่ถ้าหมดไปแล้วเนี่ยคือเอาให้ embargo ตัวนี้จะบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยทำได้สิ้นสุดวันไหนสมมติจ่าตั้งไว้เมื่อกี้ได้อีก2วันใช่ไหมครับพออีก2วันปุ๊บอาจารย์มากดตัวนี้นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาแก้ไขงานได้แล้วตัวไหนดังตัว embargo ตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวก่อนนะจ๊ะ embargo ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดดีลวันส่งให้อย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอีก2วันเนี่ยหมดเวลาเที่ยงคืนตอนวันที่10จบวันนี้วันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ12ใช่ไหมครับวันที่12ตอนเที่ยงคืนหมดเวลา12ตอนเที่ยงคืนอาจารย์ก็ต้องมากดตัวนี้ต้องมาทำตอนนี้ครับคือมันจะไม่มีคลิปที่เขียนเพิ่มให้ใช่พอจะมากดปุ๊บนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามากดลิงก์ตรงนี้ได้แล้วคือกดไปก็ไม่มีผลก็คือไม่สามารถแก้ไขได้มันจะตัดทันทีเลยครับเราไม่สามารถทำไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมไม่ครับม
ันต้องมากดเองก็คืออยู่ดีบอกกดสิ่งส่งนะกดใช่อาจารย์ก็กดอะไรเงี้ยอาจารย์จะกำหนดตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ทำงานได้ถึง9โมงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วกดไปแล้วแก้ได้ไหมคะกดถ้าอาจารย์กดหนึ่งซ้ำอาจารย์กดหนึ่งทีมันจะส่งอีเมลไปบอกนักศึกษาคนนั้นหนึ่งครั้งว่าหมดเวลาแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งไม่ได้ไม่ครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับมันจะส่งให้ทั้งหมดเลยครับอาจารย์ถ้าอาจารย์กดอีกทีนึงมันก็จะอันล็อกให้กดอันล็อกให้ทีเขาจะรู้ไหมเขาก็จะรู้มันก็จะส่งอีเมลอีกรอบหนึ่งใช่หมายถึงว่ามันจะตอบว่ายังส่งได้อยู่ใช่แต่มันได้ไม่บอกหมดเขตใช่มันจะไม่ได้บอกหมดเขตเมื่อไหร่แต่มันจะบอกว่าขยายเวลาส่งต่อได้อีกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดทั้งหมดเรียบร้อยอาจารย์ตรวจครบหมดแล้วปิดคอร์สนี้แล้วเนี่ยอาจารย์จะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่นักศึกษาเขาตอบเนี่ยพร้อมคอมเมนต์ต่างๆของอาจารย์เนี่ยคืนให้นักศึกษาแล้วอาจารย์จะไม่เก็บเอกสารนี้ไว้แล้วนะครับอาจารย์ก็มากดดันตัวเนี้ยครับกดดันวิดีสแอสไซเมนต์เนี่ยครับมันจะส่งข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยครับที่อาจารย์ทำพร้อมทั้งเกรดนักศึกษาด้วยคอมเมนต์ของอาจารย์ด้วยเปลี่ยนจากแทนที่อาจารย์จะเป็นโอนเนอร์ชิพใช่ไหมครับก็ให้นักศึกษาเป็นโอนเนอร์ชิพแทนและอาจารย์ก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแก้มันอีกแล้วก็คือยกอันนี้ให้คืนให้นักศึกษาไปเลยเหมือนพอจบโปรเจกต์เนี้ยหมดคอร์สนี้อาจารย์ก็ยกเอกสารให้นักศึกษาไปหมดนักศึกษาก็ไปดูแลเอกสารมันจะไปพร้อมกับฟิตแบ็กใช่ครับมันจะไปพร้อมกับฟิชแล้วลิงก์มันก็คือลิงก์ไปหมดเลยใช่ครับไปทั้งหมดนี้เลยเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยครับพร้อมเอกสารทั้งหมดพร้อมคอมเมนต์พร้อมเกรดด้วยนี่นะครับจะไปทั้งก้อนเนี่ยเลยอาจจะรวมถึงเกรดเพื่อนๆด้วยเอกสารดอกอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นไม่ได้ไหมอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นสเปซชีสเป็นอะไรได้หมดเลยจ้าดอกอิงพรีเซนเทชันก็ได้เราก็ทำขั้นตอนเดิมใช่ครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ตอนที่ขั้นที่2เนี่ยฮะขั้นที่2ที่อาจารย์เลือกตรงนี้ครับในนี้ถ้าอาจารย์มีเอกสารอื่นที่ไม่ใช่เป็นด็อกเนี่ยครับอาจารย์ก็เลือกเป็นเอกสารอื่นได้อย่างเช่นส่งคลิปไปด้วยต้องอยู่ในด็อกทำได้ไหมครับในจะเป็นใน PowerPoint อย่างมันเป็นทั้งพอร์ตนะครับอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยได้ฮะอาจารย์ก็เนี่ยฮะตรงนี้ในสเต็ปที่2เนี่ยครับตรงนี้ครับอันนี้คือโฟลเดอร์อาจารย์ถูกไหมครับครับผมแล้วก็อันนี้คือเอกสารของอาจารย์เนี่ยครับถ้าอาจารย์เลือกเป็น presentation มันก็จะส่งให้ไปเป็น presentation จะเลือกไหมครับถ้าอาจารย์ทำเป็น presentation แล้วมีทั้งอาจารย์นายกรรมนายอยู่ในนั้นเนี่ยก็ตอบมามันก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเอกสารอันนี้เป็นอะไรก็ได้ที่อาจารย์ทำไว้ไม่ว่าจะเป็น spreadsheetเป็น document เป็น presentation เป็น drawing Google จะต้องเป็นของ Google app นะครับได้หมดเลยตรงนี้เพราะไม่งั้นเด็กจะเข้ามาแก้ไขไม่ได้ถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถออนไลน์ได้ไงจ๊ะใช่แต่เนี่ยมันจะเป็นเอกสารที่ออนไลน์มีพาให้อาจารย์เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ก็เหมือนกับพิมพ์แล้วให้หัวข้อเขาแล้วอาจารย์ก็ให้เขามาแก้อ่านเอกสารเข้าไปคือเก็บได้อาจารย์กลับเข้ามาตรวจงานเขาแล้วก็ให้ถ้าอาจารย์มีกลุ่มใช่ไหมครับถ้าอาจารย์มีกลุ่มอยากทำเป็นกลุ่มเนี้ยทำเป็นรายงานกลุ่มเนี้ยครับอาจารย์ก็จะเพิ่มอีกช่องหนึ่งเข้าไปว่าเป็นกลุ่มเนมอะไรเงี้ย A B C D E อะไรเงี้ยครับและแต่ละคนก็อาจจะมีชื่อกลุ่มคนที่อยู่กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D อะไรเงี้ยครับก็เลือกไปนะครับแล้วตอนที่เลือกสเต็ปหนึ่งอาจารย์ก็เลือกเป็นโปรเจกต์กลุ่มมันก็ใช่อาจารย์เลือกว่ากลุ่มเนี้ยมีได้ในกลุ่มไหนนะมันก็จะเล็งกลุ่มให้ครับกลุ่ม1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะตรงที่เป็นกดล็อกกลุ่มที่มันมีว่า attach อะไรอ่ะกลุ่มบริกอะไรนี่คืออ่าคราวนี้ยังไม่เคยลองนะจ๊ะแต่ถ้าที่ดูนะครับมันน่าจะเป็นประมาณว่าเนี่ยครับอาจารย์เลือกตรงเนี้ยทั้งกลุ่มเป็น1ที่ให้มันคำนวณหาครับเหมือนทำรูบริกอะครับอาจารย์ทำแบบว่าข้างนี้ตัวข้างนี้และข้างนี้ด้วยเช่นใน A ที่อาจารย์ต้องไป install อีกน้องอาจจะไปอีกหนึ่ง extension ค่ะเป็นโครง extension อีกอันนึงใช่มันน่าสามารถคือสามารถจะทำเป็นรูบริกได้อาจารย์ตัวคะแนนเป็นรูบริกได้จะนึกออกใช่ไหมครับ
ตัดเนื้อผู้บีบออกถูกใช่ไหมครับไปศึกษาต่อใช่อันนี้น่าจะทำเพิ่มครับอาจจะต้องไปโหลดเพิ่มนะน่าจะทำเป็นรูบิกได้ไปศึกษาในสอบแนวก็ตรวจคะแนนเป็นแบบรูบิกอาจารย์ถ้าอยากจะทำเป็นรูบิกเพิ่มอาจารย์ก็ต้องไปแอดตัวชื่อว่ารูบิกเนี่ยครับเพิ่มเข้าไปแล้วสามารถจะตรวจคะแนนเป็นแบบรูบิกได้จะใช้ตัวนี้ครับเพิ่มเข้ามาทำอันนี้ให้เป็นรูบิกได้ด้วย